ในคลิปนี้นะครับผมเราทำการเล่น Minecraft กันนะครับแต่ Minecraft วันนี้นะครับเราทำการเล่นแบบ25วิธีในการฆ่าตัวตายใน Minecraft นะครับผมเป็นง่ายมากแบบนี้นะครับไปดูกันได้เลยนะครับผมคลิปนี้ผมแอบพูดไม่ชัดแล้วก็พูดติดขัดนะครับเพราะว่าอัดตอนเพิ่งตื่นนอนนะครับผมเพราะว่าคลิปต้องลงภายในวันนี้นะครับทุกคนครับก็ไปดูกันได้เลยนะครับผมโชคดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับในวันนี้นะครับอยู่ผม2ชามนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะเล่น Minecraft แบบ25วิธีการตายใน Minecraft กันนะครับผมซึ่งแบบนี้นะครับเป็นแบบในวิดีโอ10และเป็นแบบพัซเซิลนะทุกคนนะมันทำให้ผมรู้สึกได้เลยว่าการที่ผมเล่นแบบพัซเซิลเนี่ยสมองกูปีน้อยหน่อยไอ้เหี้ยคนทุกคนไม่ถูกเขียวกูเล่นแบบพัซเซิลอีกโอเคทุกคนเรากดเริ่มมันดีกว่าครับป่ะกดเริ่มสวัสดีนะฉันชื่อ Professor Opus หรือเรียกกันว่า Professor O ก็ได้นะ Professor กำลังบอกว่าตอนนี้ผมกำลังตั้งหน้าตั้งตาสำหรับการทดสอบแมชชีนใหม่อยู่นะซึ่งนั่นคือวิธีการตายวันนี้ผมจะพาคุณกลับมาถึงแม้ว่าคุณจะตายไปแล้วก็ตามทีไม่เป็นไรหรอกโอเคแต่งชื่อโปรเฟสเซอร์แปลกๆว่ะไอ้เหี้ยมันชื่อลุงแถวบ้านกูเลยโอเคครับเราก็จะทำการออกไปข้างนอกนะครับผมเพื่อไปทำการทดลองให้โปรเฟสเซอร์โอนะครับหรือศาสตราจารย์โอนะฮะไอ้เหี้ยกูยิ่งพูดชื่อนี้กูยิ่งกลัวไปสัตว์กลัวกูนี่แหละมันกลัวกูไปทดสอบความตายแล้วกูจะตายจริงนี่แหละโอเคทุกคนมาที่ห้องแรกดีกว่าห้องเข้าได้ยังโอเคเข้าได้ละเอาล่ะนี่คือห้องแรกนะให้ผมอธิบายคุณวิธีการชนะมันก่อนนะคืออุปกรณ์ทั้งหมดในนี้คุณต้องหาทำยังไงก็ได้นะที่จะให้คุณสามารถฆ่าตัวตายได้คุณสามารถคราฟแมททีเรียลหรือว่าจะคราฟไอเทมหรือว่าอะไรก็ได้นะซึ่งมันจะช่วยคุณได้นะในการแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะรีสตาร์ทคุณแค่มากดตรงนี้จะทำการรีสตาร์ททันทีนะจะบอกให้เอาล่ะแล้วเห็นประตูอยู่ที่ทุกห้องเวลาถ้าเกิดสมมติว่าคุณกดไปมันจะรีเซ็ตเลเวลสำหรับคุณนะถ้าเกิดคุณอยากจะทำเลเวลอื่นก่อนก็การจัดการเองแล้วกันนะโชคดีโอเคครับศาสตราจารย์โอนะครับผมได้ทำการบอกว่าผมต้องฝึกวิธี25วิธีในการฆ่าตัวตายนะครับซึ่งนี่เป็นวิธีแรกนะทุกคนสิ่งที่ผมคิดก็คือว่าผมจะไปที่จะต้องหาถังนะครับมาตักลาวาและลาดตัวเองนะครับผมแม่โอเคครับตอนนี้เราได้ถังมาแล้วทุกคนวิธีการเล่นนะครับโอ้โหนี่เป็นไง25วิธีการตายวิธีแรกลาวาสุดยอดมาวิธีแรกนะครับเป็นลาวาทำไมเราทำการรอก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะทำการให้เราเล่นมี25วิธีนะครับคือต้องเปิด25ห้องเลยนะครับผมแล้วเมื่อเราเล่นเสร็จใช่ป่ะมันก็จะมีทำการรีโหลดด้วยนะครับรีโหลดหรือว่ารอห้องเปิดนะครับนั่นจะว่าแมปมันก็ไม่ใช่บนคอมเนาะมันก็เท่านี้แหละก็ดีละรูม2โอเคครับรูม2นี่ผมน่าจะต้องให้พิกลินตีป่ะเออถูกไหมโอเคห้อง2ตามที่พิกลินนะครับดูห้อง3ดีกว่าทุกคนห้อง3อันนี้นั่นจะผมกอดกระบองเพชรอะโอ้โหโอ้โหกอดกระบองเพชรกระบองเพชรมันคิดอะไรกูอยู่เนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายเถอะตายเถอะยบเมื่อตายแล้วต่อไปห้อง4นะครับผมห้องที่4นะครับมาดูว่าเขาจะให้เราทำอะไรห้องที่4นี่ผมมันคืออะไรอะห้อง4ผมกำลังงงห้อง4อยู่มันเป็นดีเอ็นเว้ยซึ่งดีเอ็นเนี่ยจากที่ผมคิดนะจะให้ผมกระโดดฆ่าตัวตายเหรออ๋อดีเอ็นก็คือตกโลกนะครับผมดีเอ็นส่วนใหญ่จะตายเพราะตกโลกนะฮะเพราะนี่ว่าตกโลกกันนะครับเดี๋ยวตายแล้วห้องที่5นะทุกคนนี่คือห้องที่5แล้วนะครับห้องที่5จะให้เราทำอะไรกดไม่ไปห้องบักห้องบักเฮ้ยอ่ะเผื่อมันจะคิดว่าผมอยู่ในห้องโอเคเสร็จแล้วนะครับห้อง5นะครับผมบักนะครับโอ้โหพระเจ้าช่วยกวยทอดมันบักได้ไงวะเนี่ยโอเคครับโอ้มีที่ชั้นล่างด้วยนี่มันศูนย์รวมการตายชั้นเลยอันนี้เลเวลต่อไปเป็นเลเวล7นะครับผมอันนี้น่าจะโดนสเกลตันยิงตายนะครับอย่างที่ผมคิดก็คือว่าเนี่ยผมควรจะเอาท็อตนี่ไงผมต้องเอาท็อตออกผมต้องเอาสติ๊กไปตีท็อตเว้ยเพื่อให้สเกลตันเกิดนะครับแล้วผมก็ต้องโดนสเกลตันยิงตายนะฮะตามหลักการนะฮะเอื้อฆ่ากูเถอะยิงกูสิไม่ได้ยิงกันเองยิงกูยังยิงกันเองอีกยิงกันเองยิงกูเถอะเออห้องที่7มาห้องที่7ครับห้องที่7นี่น่าจะให้เราทำการอ๋อวอทอะไรเนี่ยผมฮะผมน่าจะต้องทำการฆ่าเอ็นเดอร์แมนแล้วผมก็ต้องปาเล่นเหรออ๋อให้เอ็นเดอร์ไมค์ให้เอ็นเดอร์ไมค์เกิดทุกคนพอเอ็นเดอร์ไมค์เกิดใช่ป่ะไอ้เจ้าเอ็นเดอร์ไมค์เนี่ยทำการนั่งเขมือบเรานะครับโอเคครับแปลว่าห้องที่7นะครับคือการที่ผมก็คือเราต้องปาเอ็นเดอร์เพิร์ลดีกว่าเอ็นเดอร์ไมค์จะเกิดอ่ะตายละโอเคครับเอ็นเดอร์ไมค์จริงด้วยมาครับห้องที่8ทุกคนตอนนี้ถึงห้อง8แล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะฮะปะเดี๋ยวจะยิบห้าห้องแล้วนะครับตอนนี้ห้อง8วิธีการตายที่ผมคิดนะคือการที่ผมไม่ต้องโดดตกที่สูงหรอไม่ใช่โดดตกที่สูงแต่เขามีพิกแอคให้ซึ่งสามารถทุบสโตนบิกได้นะครับทุบสโตนบิกได้แปลว่าผมก็ต้องใครผมต้องจมน้ำตายนะครับเป็นการตายที่ทรมานมากนะครับจมน้ำตายนี่ผมบอกเลยว่าถ้าพูดถึงในชีวิตจริงนี่มันเป็นการตายที่ทรมานมากนะครับฉะนั้นนะครับอย่าไปลองเลยจมน้ำตายเนี่ยเพราะว่าคนเรามันจะไม่ตายถูกปะล่ะแต่ว่ามันตายเพราะว่าน้ำมันเข้าปอดอะไรอย่างเงี้ยเออพอน้ำเข้าปอดลายอะไรพวกนี้แล้วปอดมันเต็มไปด้วยน้ำมันก็ถึงจะตายนะครับผมในการจมน้ำตายนะเพราะฉะนั้นทรมานนะครับผมไปกูเถอะเออห้องที่9แล้วนะครับผมตอนนี้ห้องที่9แล้วนะครับผมมีอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่สามารถขุดทรายขุดสโตนบิกอ๋อ TNT
ผมชัวร์ชัวร์ครับ TNT อย่างเดียวครับถ้ามีทรายมีสโตนบิกชัวร์ชัวร์ผมยังไงผมก็รับประกันได้เลยว่ามันคือนี่ไงนี่ไง TNT ว่าแล้วว่าแล้วเนี่ยครับเราต้องทำการจุด TNT กันฮะครับมาอันนึงโอเคมีกระต่ายออโต้เลยเหรอเนี่ยโอ้ฉันเชื่อนะว่านายสามารถไม่สามารถระเบิดทุกอย่างได้แต่ไม่เป็นไรหรอกฉันจะทำให้นายตายหายไปเลยแล้วกันนะลาก่อนนี่มันทดสอบ IQ ป่ะเนี่ย IQ ก็ยิ่งน้อยอยู่ห้องที่10มาห้องที่10ห้องที่10ครับห้องที่10เขามีขวานให้นะครับขวานนี่สามารถตัดโอ๊กล็อกได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าการตัดโอ๊กล็อกนี่น่าจะให้อะไรผมสักอย่างนึงนะครับแล้วครั้งนี้จะเป็นการโดดจากที่สูงตายครับผมก็ไม่มั่นใจเรามาดูกันดีกว่าอันนี้ครับผมมันมีอ๋อผมต้องทำเป็นที่ขุดเป็นที่ขุดนั่นที่ขุดหินแล้วก็ทำเป็นที่ขุดหินนะฮะโอเคซึ่งเขาบอกว่าข้างล่างเนี่ยมันอันตรายมากนะที่นายจะขุดลงไปอ่ะจะเจอแล้วกดข้อที่3ภาพขุดดิ่งกูเชื่อกดกูแหละไปครับมุ่งหน้าสู่ชั้นล่างนะฮะชั้นต่อไปนะครับเป็นชั้นที่11ถึง15นะครับผมต่อไปรูมที่11 11นี่เขาบอกว่าให้เราทำการโอ้สามารถตัดโอ๊กลิฟโอ๊กล็อกได้นะครับผมแต่ว่าผมอาจจะเป็นที่จะต้องผมมีโอ๊กซับพิงใช่ไหมดินอยู่นี่โอเคครับผมน่าจะต้องโดนต้นไม้ทับบีฟทับตายนะฮะนั่นแน่จริงด้วยคุณต้องโดนต้นไม้บีฟตายเป็นไงอัจฉริยะ700 IQ ผมเนี่ยผมบอกเลยยิ่งกว่าเซอร์เขาได้คุณล่ากันนะมาลุมที่12นะครับ12นี่เขาจะมีอุปกรณ์ให้ผมนะครับเป็นอยากสรุปว่าไม่รักกูอีกเหรอรักกูเถอะโอเคมารักเราแล้วนะครับ12นี่จะที่ผมคิดก็คือว่ามันน่าจะให้ผมนั่นมันน่าจะให้ผมอะเอาม้าไปติดตายนะทุกคนก็คือแบบว่าให้ผมมาโดนหินบีบทับอย่างเงี้ยนี่ไงโอ้ว่าวิธีตายมาคราวที่ผมฝึกมาเยอะแล้วนะเรื่องเล่นการเล่นแบบการเล่นแบบเด็กใหม่อะไรเงี้ยผมฝึกมาเยอะแล้วจนผมตอนเนี้ยเป็นขั้นแบบปรมาจารย์วูมี่อะนะรวมต่อไปนะครับคือการที่ผมมีกระดูกสามารถขุดเดดบุชได้แต่ว่าผมมาต้องทำอะไรกับเดดบุชสักอย่างนึงชัวร์อะกระดูกเนี่ยสามารถขุดเดชบุชได้ซึ่งเจ้าเดชบุชเนี่ยนะครับผมมันมีความสามารถที่จะให้ไม้กับเราได้นะครับแสดงว่าผมเลยเป็นที่ต้องฆ่าตัวนี้อ๋อพ่อข้าพ่อเราเอาเลสโตนนะครับผมเมื่อเรามีเลสโตนนะครับและเรามีไม้เราสามารถทำสิ่งที่เรียกกันว่าวงจรได้นะครับก็คือเราสามารถทำเลสโตนท็อตได้นะครับผมเราเลสโตนท็อตว่ากูต้องเอฟไว้ตรงนี้อ๋อเลสโตนท็อตฟังไว้ตรงนี้นะครับผมใช่ไหมใช่แล้วผมก็ผักตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะทำการฆ่าตัวตายมึงฆ่าตัวตายหลายซับซ้อนเลยเกินนั่นแหละแค่เอาเลสโตนท็อตปักก็พอแล้วใกล้ละตายเอื้อสายนั่นแหละมาครับห้องต่อไปนะครับผมห้องที่14นะครับดูห้องที่14กันดีกว่าทุกคน14นะครับผมล่าเขาจะมีอุปกรณ์ที่เรียกกันว่าดิสเพนเซอร์ให้นะครับสามารถวางไว้บนหินนะครับผมและในกล่องนี่มีอะไรครับในกล่องนี่จะมีที่ขุดฟอร์จูนนะครับผมแล้วก็จะมีอ๋อคุณรู้แล้วผมรู้แล้วถ้าเกิดมีที่ขุดมีขนตุดไก่นะครับมีความหมายว่าผมต้องโดนลูกขนูยิงตายจากดิสเพนเซอร์นะครับผมจากที่จริงด้วยครับดูครับขุดตรงนี้จะได้กราวจะได้เป็นฟลินต์อย่างเดียวเลยนะครับผมจะเป็นการที่ว่าเราต้องทำการคราฟลูกขนูนะครับเพื่อมาฆ่าตัวเองนะครับผมลำบากอีกแล้วเนาะนี่ครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ลูกขนูมานะครับแล้วก็ยิงครับกดทีละรอบนะฮะกดทีละรอบนะฮะทีละรอบแล้วก่อนจะตายไม่เป็นไรครับมันก็ยิงแรงอยู่นะครับถ้าเกิดเราอยู่ระยะประมาณประชิดประมาณนี้นะครับจะยิงประมาณแรงอยู่นะครับผมซึ่งเราก็ใกล้ตายได้เลยนะนะจะบอกให้รวมที่15นะครับ15แล้วนะทุกคนเรามาเกินครึ่งทางแล้วนะครับ15ตอนนี้นะครับผมมีอุปกรณ์จะเป็นแอโร่นะครับผมแล้วก็เฮ้ยผมว่าต้องยิงกันดีกว่าฮะไหนยิงไม่ได้ยิงได้แล้วยิงได้แล้วไงอ๋อกูรู้แหละยิงตัวเองนะครับผมภารกิจครั้งนี้นะครับคือการฆ่าตัวตายนะฮะเขาเรียกว่าภารกิจคามิคาเซ่บอมนะครับก็คือว่าเราไม่ต้องยิงขึ้นไปข้างบนสูงๆนะครับแล้วให้มันบินลงมาข้างล่างนะครับอย่างที่ผมคิดไว้โอ้โหภารกิจคามิคาเซ่บอมจริงๆภารกิจนี้อ่ะโอเคครับอ่ะตายเป็นไงโอ้เราได้ไปถึงชั้นต่อไปกันแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เราอยู่ชั้นต่อไปนะครับชั้นต่อไปเริ่มเป็นชั้นของ Now 16แล้วดิ16 16แล้วนะครับมา16ภารกิจที่16นะครับผม Face Teleport Up อ่ะผมมากดชิปดิโอ้กดชิปดิผมจะตายไปถ้าเกิดสมมติผมลงมาบางทีมันไม่เจ็บใช่ป่ะล่ะถ้าเกิดผมกดชิปอ่ะมันจะเป็นการที่ทำให้บล็อกสลามกลายเป็นบล็อกปกติเว้ยแล้วผมก็จะเจ็บตายเป็นไงอัจฉริยะน้องๆพูดตามนะครับอัจฉริยะรูมที่17นะครับผม17ตอนนี้นะครับเขาให้สตริงกับเป็นโอ๊กล็อกมานะครับผมซึ่งพอมีสตริงกับโอ๊กล็อกนั้นน่ะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้ผมทำอะไรจากที่ผมคิดผมมันน่าจะให้ผมสร้างเตียงผมก็มีเตียงผมมีเตียงแล้วผมต้องทำการเอาเตียงที่เหมือนห้องเย็นเลยทุกคนดูเหมือนห้องเย็นเลยทุกคนดูดิโอ้เนี่ยแบบมีเตียงอยู่ข้างในมีอะไรอยู่ตรงนี้ห้องเย็นชัวร์มึงจะฆ่ากูในห้องเย็นใช่ไหมแค่ฆ่าคนในห้องเย็นเฉย Bed is off track คือมันติดข้างบนเว้ยแล้วผมจะนอนยังไงนั่นคือประเด็น What มันน่าจะแก้ระบบในเวอร์ชันใหม่ๆนะครับเวอร์ชันก่อนน่าจะทำได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครั้งนี้ผมจะทับคิวตัวเองนะฮะเพื่อเป็นการหลอดเท่เสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับผมการเดินทางข้ามเวลามา
อันต่อไปนะครับเป็นรูมที่เท่าไหร่เนี่ยรูมที่3นะครับเป็น18แล้วนะฮะ18นี่มีแท่งปรุงยาให้ผมควรต้องปรุงยาอ่ะผมต้องตักน้ำก่อนอันดับแรกภารกิจนี้ผมต้องปรุงยาครับทุกคนและปรุงยานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ยากนะครับเอาอุปกรณ์ไปใส่นะครับแท่งปรุงยาแล้วผมเป็นที่ต้องหาอุปกรณ์การปรุงนี่อุปกรณ์การปรุงยาอยู่นี่ชักเกอร์บ็อกซ์เนี่ยครับผมโอเคอุปกรณ์การปรุงยามีเยอะอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่สามารถตายได้นะครับผมจะไม่ได้ต้องทำยาที่โหดร้ายมากครับผมคือยาที่สามารถปาผมทีเดียวแล้วผมตายได้นะครับต้องทำการสร้างเจ้าเรียกกันว่าผมต้องมีโต๊ะคาร์ฟอะแล้วโต๊ะคาร์ฟก็อยู่ไหนโต๊ะคาร์ฟ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 มันคุณมีโต๊ะคาร์ฟดิเอ้าโต๊ะคาร์ฟไม่มีชิบหายแล้วคุณจะทำไงคือมันไม่มีโต๊ะคาร์ฟไปทุกคนถ้าเกิดมีโต๊ะคาร์ฟนี่จะสบายกว่านี้เยอะเลยแต่ว่ามันผมอาจจะเป็นที่ต้องทำเจ้าเมลอนทองคำครับซึ่งมันควรจะมีโต๊ะคราฟให้ผมได้ทำการคราฟเมลอนทองคำคือเพราะว่าถ้าเกิดผมทำเมลอนทองคำได้ใช่ป่ะไอ้เจ้าเมลอนทองคำเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้ผมตายได้ไวมากนะครับผมใช่ครับแต่ว่ามันคราวนี้ไม่มีนะครับเราใช้ยาพิษกันนะฮะเมื่อมันไม่มีโต๊ะคราฟผมนะครับมันควรจะมีเว้ยอะไรของมึงเนี่ยไม่มีได้ไงยาพิษแล้วก็ใส่โกลด์สโตนดักเข้าไปครับเพื่อให้กลายเป็นยาพิษขั้น2นะครับผมแล้วก็ขมือเข้าไปเลยนะครับจะได้ตายไวยาพิษขั้น2ครับกินครับผมแล้วมีพลังนะฮะโอเคโอ้โหโอ้โหพลังเยอะพลังเยอะมากพลังเยอะมากโอเคเพราะว่าด่านนี้คือด่านกินยานะครับด่านเล่นยามารูมที่19นะครับผมห้องที่19นะครับผมจะมีอุปกรณ์ให้ผมเป็นเจ้าเบ็ดตกปลานะครับกับลิฟวิ่งคอร์ดนะครับผมเขาบอกว่าไม่หิวใช่ไหมล่ะลองใช้อันนี้สิแต่ใช้ได้แค่รอบเดียวนะอ๋อน่าจะให้ผมทำอะไรทำให้ตัวเองหิวนะครับแต่ที่ผมคิดไว้นะโอ้แต่มันไม่หิวเลยว่ะทุกคนมันไม่หิวเลยว่ะนี่กูปรับลิฟวิ่งคอร์ดอะไรเนี่ยลิฟวิ่งคอร์ดฮาร์ดไปผมปรับฮาร์ดเผื่อชีวิตจะดีตอนนี้ผมต้องมานั่งตกปลาเล่นนะครับผมเพื่อให้ตัวเองหิวนะครับในภารกิจนี้นะครับจากที่ผมคิดก็คือว่าผมมันจะเป็นที่ต้องหิวตายทุกคนซึ่งการหิวตายก็คือว่าเราก็ต้องตกปลาไปเลยจนกว่าผมจะหิวตายโอ้มึงลำบากเนาะให้มึงค่อยกูวิ่งเล่นเถอะนะอย่าให้กูตกปลาเลยกูวิ่งเล่นกูน่าจะแบบหิวตายง่ายกว่านี้นะภารกิจหลังๆมึงเริ่มแบบมันเริ่มไม่ใช่ภารกิจที่ดีแล้วมันเริ่มเป็นภารกิจที่แบบยากอ่ะทุกคนมันต้องใช้เวลานะครับในการตายตกที่สูงตายก็ได้วะโอเคหนึ่งภารกิจนี้จะเป็นภารกิจหิวตายก็ตามทีเดี๋ยวว่าผมคิดว่าการตกที่สูงนี่เป็นอะไรที่ผมรู้สึกแบบง่ายกว่าไม่ผมจะแบบว่าย่อให้ไงย่ออัตราการหิวตายให้ไงว่าแบบแค่แป๊บเดียวก็หิวแล้วอะไรอย่างเงี้ยหิวตายนี่จะเจ็บทีละนิดทีละหน่อยนะครับเป็นการตายที่ทรมานอยู่นะครับหิวตายเนี่ยนะโอ้โหไกลละอีกนิดนึงอีกแค่นิดเดียวทีเดียวครับง่ายๆเบาๆแบะนั่นแหละครับหิวตายมาห้องที่20แล้วทุกคนตอนนี้เราถึงห้องที่20กันแล้วนะครับห้องที่20นั้นจะเป็นยังไงไปดูกันกดไปห้อง20นะครับผมมีอุปกรณ์ให้ผมเป็นสามารถขุดโคออได้นะครับมีฟังผมนะมีโคออมีเบสมีการพาวเดอร์จากที่ผมคิดคือผมต้องทำไฟชาร์จอ่ะซึ่งแน่นอนว่าชัวร์ครับไฟชาร์จผมควรต้องทำไฟชาร์จโอเคฮะตอนนี้เราก็ต้องนั่งทำไฟชาร์จกันนะครับผมซึ่งเจ้าไฟชาร์จเนี่ยวิธีการทำนะครับก็นี่เลยครับไฟชาร์จลำบากเนาะลำบากให้ใกล้กูโดนคิปเปอร์ระเบิดตายก็ไม่ได้เพราะให้กูแบบมีไฟชงไฟชาร์จโอ้จะชดีย้ายจริงมิสเตอร์โอครับเราได้เวลามุ่งหน้าสู่ชั้นสุดท้ายนะครับผมคือชั้นที่21ถึง25นะครับก่อนที่เราจะออกประตูฝั่งนั้นนะครับทุกคนมาชั้น21นะครับผม21นี่ก็คือไปเป็นปาคัวถ้ากูตกระวากูจะเป็นไงตกระวากูตายไหมอ่ะปาคัวเอ้าถึงปาคัวแล้วเย่ให้กูโดดทำไมกูโดดลงมาไปกูก็ตายเหมือนกันครับผมมี Ender Pearl ด้วยตอนนี้ผมมี Ender Pearl ฟังผมสิ่งที่ผมมีตอนนี้คือ Ender Pearl ต้นไม้ทรายแล้วก็เป็นยานะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่มั่นใจว่าผมจะเป็นที่ต้องคราฟอะไรหรือยังไงนะฮะโอเคผมก็ต้องเผากระจกนะครับแต่ที่ผมคิดนะอ๋อผมรู้แล้วทำอะไรทุกคนเชื่อใจผมมั้ยเชื่อใจผมมั้ยเราต้องเผากระจกให้เสร็จก่อนนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าพอเรามีกระจกมี Ender Pearl นี่ Eye of Ender ผมต้องทำอะไรนี้ก่อนอันนึงแล้วผมใช้กระจกทั้งหมดโอ้เยอะอยู่นะครับเป็นไงในสุดคนรู้แล้วผมทำอะไรผมต้องทำเจ้าตัว Ender Crystal นะครับผมในการระเบิดตัวผมให้ตายนะครับลำบากเนาะอยู่ธรรมดาแล้วมึงจะให้ไม้กูมาทำไมเนี่ยเอาไม้กูมาเผาเหรออ๋อแต่ว่าผมสามารถใช้เบ็ดล็อตเผาได้เพราะว่าผมเคยเรียนรู้จากการเอาชีวิตรอดในนรกมานะครับผมว่าเบ็ดล็อตสามารถเผาได้เหมือนกันเบ็ดล็อตนี่ก็เผาได้ยาวอยู่นะครับน่าจะได้อยู่มาสัก12หลายชิ้นอยู่อะฉะนั้นนะครับเบสซอสนี่เป็นอะไรที่ผมว่าบอกเลยว่าหล่อที่หล่อที่มากสามารถวางไว้บนเบสล็อกกับออฟซิเดียนได้นะครับก็คือ มึงอัดมึงตายเอาต่อยกูเลยเหรอมาครับเราไปด่านที่27ดีกว่าทุกคนด่านนี้นะครับมีอีไลทรานะครับผมอีไลทรานะครับเป้าหมายไปพุ่งชนชัวๆเป้าหมายไปพุ่งชนนะฮะอ๋อต้องขับอีไลทราลงไปข้างล่างนั้นได้ในซอกหลืบโอ้โหซอกโอเคนี่ไงไม่ได้ยากง่ายๆโอเคห้องต่อไปนะครับผม
ห้องที่29ไอ้24แล้วนะครับก่อนถึง25นะครับผมเมเจ้าอันนี้สามารถที่จะทำลายป๊อปปี้ชิวาเคนได้นะครับผมป๊อปปี้ชิวาเคนเพราะผมต้องทำการทำพลุถูกไหมเพราะว่าตอนนี้ผมอ่ะมีกันพาวเดอร์กันพาวเดอร์กระดาษกระดาษมาซึ่งแน่นอนว่าผมอ่ะทำพลุธรรมดาไม่ได้ครับผมต้องทำต้องมีพลุซึ่งพลุอ่ะพลุธรรมดามันจะไม่ระเบิดอันดับแรกผมต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพลุธรรมดามันเป็นพลุที่ไม่ระเบิดผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงไม่ระเบิดแต่ไม่เป็นไรผมไปทำการเอาการพาวเดอร์มาใหม่อีกรอบนึงแล้วก็ทำกระดาษซะพลุระเบิดได้9อันนะครับแล้วต่อไปผมต้องไปปล่อยพลุระเบิดนะฮะตรงจุดที่แบบว่ามันจะมันสามารถระเบิดได้ก็คือจุดไหนดีอ๋อจุดนี้นี่โอเคแล้วผมต้องให้มันระเบิดนะครับระเบิดหน้าผมนะครับนี่อย่างเงี้ยเห็นปะอย่างเงี้ยโอ้โหยิงไม่ตรงยิงไม่ตรงอีกยิงตรงหน่อยเถอะโอ้โหตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนี้ปุ้มนี่แหละครับเป็นไงอัจฉริยะมาทุกคนพุ่งหน้าสู่ด่านสุดท้ายนะครับด่านสุดท้ายของเราแล้วนะครับผมด่านสุดท้ายแล้วนะฮะด่านสุดท้ายคือเราจะมีอันนี้สามารถทำลายกล่องแล้วก็โอ๊กล็อกได้นะครับก็ขุดกล่องออกมาเลยนะฮะแล้วก็โอ๊กล็อกนะครับผมโอ๊กล็อกคือตรงนี้มีซอมบี้ที่ผมสามารถตำเนื้อซอมบี้ได้ซึ่งผมก็ไม่รู้เอาเนื้อซอมบี้มาทำไมวงจรนะวงจรอย่างงั้นเหรอจากที่ผมคิดนะผมว่ามันต้องเอาอย่างอื่นจากซอมบี้อ่ะที่ไม่ใช่เนื้อซอมบี้ครับทุกคนอย่างอื่นจากซอมบี้นี่ไงเหล็กผมว่าต้องใช้เหล็กเหล็กทำอะไรได้มาดูกันอันดับแรกนะครับผมขอทำอันนี้ก่อนขึ้นมาก่อนนะครับทรับไวฮุกทรับเชสโอเคครับวงจรนี่ไงวงจรทำงานนะครับผมก็คือต้องทำทรับเชสเป็นหีบกับดักนะทุกคนโอ้โหโชคดีเนี่ยผมว่ามีออโต้คาวนี่เป็นอะไรที่ดีมากนะครับในสุดนะครับผมก็ทำการผ่านทุกด่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมป่ะได้เวลาออกแล้วนะฮะมุ่งหน้าสู่โลกกว้างขอบคุณมากนะที่ช่วยฉันอ่ะโอเคครับผมในสุดเราก็จบกันแล้วนะครับอันนี้คือแหละเป็นแบบหลุมหญ้าฝังศพอ่ะโอเคครับผมก็คุณทุกคนได้ดูมากเลยนะครับใน25พิธีการตายนะครับผมต้องอธิบายก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้นะครับเราอัดในวันที่เท่าไหร่วะที่ก่อนเปิดเทอมมาทุกคนนะก็คือ29นะครับผมก็คือวันอาทิตย์ที่29แล้วผมก็ลงวันที่29ตอนบ่าย3นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกผมให้ผมด้วยนะครับผมนะก็การเปิดเทอมครั้งนี้ก็ผมว่าซีรีส์เราน่าจบแล้วนะครับซีรีส์การลงทุกวันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมากๆเลยนะครับนะก็จะเปิดเทอมแล้วนะทุกคนก็ขอให้ทุกคนสู้ๆกับการเปิดเทอมนะครับถึงแม้ว่าโรงเรียนเราอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าโรงเรียนบางโรงเรียนก็อาจจะแบบว่าครูก็แบบว่ามีความนิดนึงนะนิดนึงโอเคก็สู้ๆนะครับผมชีวิตคนเราวัยเด็กผ่านไปให้ได้นะฮะเจอทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละบายอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะจ๊ะ